วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้กลับมาด้วยปากแดงไปเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับลิปสติกรูชดิออร์ใหม่จากดิออร์นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นลิปสติกรุ่นที่หลายๆคนตื่นเต้นแล้วก็อยากจะรู้มากๆเลยนะคะว่าเนื้อสัมผัสที่มีถึง4อย่างไม่ว่าจะเป็นแมตเป็นเวลเวทเป็นซาตินแล้วก็เมทัลลิกเนี่ยนะคะมันมีความต่างกันอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะในบ้านเรานะคะนำเข้ามา35สีด้วยกันนะคะเรียกว่ามีครอบคลุมทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะเยอะแยะมากมายตั้งแต่นูชมพูไปจนถึงแดงไปจนถึงเบอร์รี่กำกำอะไรก็มีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวติดตามได้ในคลิปเลยค่ะแต่ก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันค่ะเอาล่ะไปดูกันนะคะว่า Rouge Dior ใหม่นี้มุมไม่อยากจะชี้เป้าสีอะไรบ้างค่ะก่อนที่จะไปดูกันนะคะว่ามันมีสีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะที่โมอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองกันสำหรับ Rouge Dior ใหม่นะคะเราต้องมาพูดถึงตัวลิปสติกกันก่อนนี่อ่ะพาให้ชมหน้าตาอันแสนสวยงามของเขาเลยนะคะในลิปสติก Rouge Dior ใหม่เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างเม็ดสีที่แน่นมากๆแล้วก็สารบำรุงจากดอกไม้ธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งสารบำรุงจากดอกไม้ธรรมชาติเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นสไตล์ของความเป็น Dior อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในสกินแคร์ของเขานะคะก็จะเห็นว่ามีการเอาสารสกัดจากดอกไม้ต่างๆเนี่ยมาใช้เยอะแยะมากมายเลยรวมถึงในกลุ่มของเมคอัพด้วยเช่นกันค่ะซึ่งจะมีเด่นๆเนี่ยนะคะ3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะนั่นก็คือ Red Peony ค่ะซึ่งเขาบอกว่า Red Peony เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นดอกไม้ที่ Monsieur Christian Dior เนี่ยชอบที่สุดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีความสามารถในการช่วยคงความชุ่มชื้นของริมฝีปากของเราเอาไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะยังมีความสามารถที่จะช่วยทำให้สีของลิปสติกเนี่ยมันเด่นชัดแล้วก็อยู่สวยทนนานด้วยค่ะตัวที่2ก็คือ Pomegranate Blossom นั่นเองค่ะซึ่ง Pomegranate Blossom เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยนะคะชุ่มชื้นจากภายในคือแบบลงไปลึกเลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังทำให้สุขภาพโดยรวมของปากของเราเนี่ยนะคะมันดูดียิ่งขึ้นนั่นเองยังช่วยเติมร่องปากของเรานะคะให้เต็มมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาทาลิปสติกลงไปเนี่ยนะคะลิปสติกมันก็จะไม่มีการบลีดออกมาหรือว่าเฟเธอร์ออกมานะคะเป็นแบบสีแบบเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะทำให้สีคมชัดแล้วก็ไม่ไหลด้วยนะคะจากขอบปากที่เราทาออกไปนั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะส่วนประกอบสำคัญในลิปสติกเลยนั่นก็คือเชย์บัตเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งเชย์บัตเตอร์เนี่ยนะคะก็เน้นในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของเราอยู่แล้วแล้วก็ทำให้ลิปสติกเนี่ยนะคะมันลื่นนะคะสามารถที่จะทาได้ง่ายเรียกว่าเหมือนเป็นการแบบกลายไปบนปากของเรานะคะทาแล้วรู้สึกฟินมากๆนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะเราจะไม่พูดถึงดีไซน์กันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วดีไซน์ของลิปสติก Rouge Dior ใหม่เนี่ยนะคะมีหลายส่วนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ของความเป็น House of Dior นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นลายตรงนี้นะคะหรือว่าโลโก้ CD แบบใหม่นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะจะบอกว่าเขามีความพิเศษด้วยนะคะที่ตัวเนี้ยเป็นลิปสติกแบบรีฟิลได้ค่ะก็คือสามารถที่จะดึงเจ้าตัวทูบออกมานะคะแล้วก็เปลี่ยนได้ใหม่นะคะเพราะว่า Dior เองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการลดโลกร้อนแล้วก็อยากจะลดปริมาณขยะด้วยนั่นเองนะคะซึ่งการที่ลิปสติกรีฟิลได้แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะเขาบอกว่าในปี1953ซึ่งเป็นปีแรกนะคะที่ลิปสติกของ Dior เนี่ยออกวางจำหน่ายเนี่ยดีไซน์แรกของเขานะคะก็เป็นแบบรีฟิลได้แบบนี้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นมิสเตอร์ปีเตอร์ฟิลิปส์นะคะเขาก็ดีไซน์ออกมานะคะให้เป็นเหมือนการทริบิวต์ให้กับลิปสติกรุ่นแรกของคริสเตียน ดิออร์นั่นเองค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขามาใน4ลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแมตเป็นเวลเวทเป็นซาตินแล้วก็เป็นเมทัลลิกนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความล้อกับลักษณะของผ้านะคะที่ House of Dior เนี่ยใช้ในการทำเสื้อผ้านั่นเองนะคะซึ่งความแตกต่างเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีแมตนะคะที่เราเข้าใจกันดีว่าเน้นในเรื่องของการเป็นสีแมตไปเลยไม่มีความมันวาวใดๆทั้งสิ้นมีซาตินนะคะที่เทียบง่ายๆก็คือลักษณะคล้ายๆกับลิปสติกเนื้อ
ื้อครีมอย่างตัวที่โมเมทาอยู่เนี่ยก็เป็นแบบซาตินนะคะส่วนเมทัลลิกเนี่ยก็จะเป็นแน่นอนเลยมีชิมเมอร์มีความแวววาวอยู่ในเนื้อลิปสติกแล้วก็อีกเนื้อนึงที่โมเมว่าพิเศษมากๆนั่นก็คือเนื้อเวลเวทนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับดิออร์เนี่ยเนื้อเวลเวทเนี่ยเขาอธิบายว่ามันคือเนื้อที่เอ็กซ์ตร้าแมทคือแมทขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ให้สัมผัสเนี่ยเวลาที่เราทาเนี่ยมันจะเหมือนกำมะหยี่เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวโมเมจะทาให้ดูแน่นอนนะคะเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าสีเนื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองค่ะซึ่งสีที่มีทั้ง4เนื้อแบบนี้ให้เปรียบเทียบกันนะคะนั่นก็คือสีไอคอนิกสี999นั่นเองค่ะซึ่งพอพูดถึงสี999เนี่ยก็คือสีแดงสดนะคะที่เป็นสีแดงประจำของดิออร์เลยนั่นเองค่ะถามว่าทำไมต้องเป็นสีแดงค่ะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะว่าเมอร์เซียคริสเตียนดิออร์เนี่ยนะคะเขามีประโยคอยู่ประโยคนึงที่บอกว่า red is the color of life นะคะก็คือหมายถึงว่าสีแดงเนี่ยเป็นสีแห่งความมีชีวิตชีวานะคะซึ่งเมอร์เซียคริสเตียนดิออร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่านอกเหนือจากที่อยากจะแต่งตัวให้กับผู้หญิงแล้วนะคะเขาอยากจะแต้มสีลงไปบนรอยยิ้มของผู้หญิงด้วยนั่นเองนะคะโอ้โหก็เรียกว่ามีความลึกซึ้งมากๆจริงๆค่ะทำให้เกิดสีไอคอนิกอย่างสี999นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวโมจะทาให้ดูเลยว่าในสี999แบบสีเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรค่ะพูดถึงเนื้อสัมผัสแต่ละอันไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเปรียบเทียบให้ดูกันดีกว่านะคะจะได้เห็นภาพกันชัดๆว่าทั้งแมตต์เวลเวทซาตินแล้วก็เมทัลลิกเนี่ยนะคะมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างค่ะสีเมทัลลิกก่อนก็ละกันนะคะวันนี้ก็ให้มันส่วนอื่นเนี่ยเบามากๆเพื่อที่เราจะได้เน้นปากกันให้เห็นชัดเจนกันไปนะคะนี่เลยครูชดิออร์999นะคะเนื้อที่เป็นเมทัลลิกนั่นเองค่ะเดี๋ยวโมจะทาอันนี้ให้ดูก่อนเลยก็ละกันนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหลายสีหน่อยนะคะก็เลยจะยังไม่ทำแบบเป็นรูทีนที่มีทั้งลิปไลเนอร์แล้วก็ทาปากนะคะเดี๋ยวอันนั้นเนี่ยจะทำให้ดูตอนท้ายนะคะก็ขอมาลองอันนี้ก่อนอย่างที่เห็นกันนะคะอันนี้ก็คือจะมีความแวววาวในแท่งที่เล่นกับไฟตรงข้างหน้านี้เห็นค่อนข้างชัดเลยเนาะมาค่ะเดี๋ยวเรามาลองทาเนื้อเมทัลลิกกันค่ะนี่ค่ะเป็นแบบเนื้อเมทัลลิกนะคะก็จะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่ามันจะมีความวาวมีความฉ่ำแล้วก็มีความเล่นแสงนะคะถ้าเกิดใครชอบลิปสติกที่มันเน้นในเรื่องของความวาวสักนิดนึงนะคะเพื่อช่วยให้ริมฝีปากเนี่ยดูฉ่ำกว่าปกตินะคะก็น่าจะชอบเนื้อเมทัลลิกอันนี้นั่นเองนะคะมาที่อีกเนื้อนึงนะคะที่เชื่อว่าสาวไทยส่วนใหญ่มักจะชอบนะคะนั่นก็คือเนื้อซาตินนั่นเองค่ะความซาตินเนี่ยนะคะก็คือมันจะยังดูแบบมีความละมุนลื่นๆนึกถึงผ้าซาตินเนาะก็จะไม่ได้แมตนะคะจะเป็นเหมือนลิปสติกเนื้อครีมที่มีเนื้อสีชัดนั่นเองเดี๋ยวเรามาทาเนื้อซาตินกันค่ะนี่นะคะเนื้อซาตินค่ะมันจะต่างกับเมทัลลิกเมื่อกี้นิดนึงนะคะนั่นก็คือว่ามันไม่มีชิมเมอร์นะคะอยู่ในเนื้อลิปสติกแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือจะเน้นความครีมมี่แล้วก็เป็นสีที่ยังดูทำให้ปากเนี่ยดูชุ่มชื้นเต็มที่อยู่แล้วก็มีความเหลือบๆนิดๆคือดูไม่ได้แมทนั่นเองนะคะเนื้อนี้มุมไปว่าก็เป็นอีกเนื้อที่สาวๆน่าจะชอบกันนั่นเองค่ะสำหรับเนื้อซาตินค่ะเนื้อที่3นะคะก็จะเป็นเนื้อแมทนั่นเองนะคะเรียกว่าอันนี้ก็เป็นอีก1แบบนะคะที่สาวๆไทยเนี่ยจะชอบมากๆเลยนั่นเองนะคะเพราะว่า Rouge Dior Matte เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่แบบสีชัดมากพิกเมนต์แน่นมากนะคะแล้วก็ดูแมทจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาทา999แบบแมทกันค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นแบบแมทนะคะแต่ว่าจะบอกเลยว่าเนื้อเนี่ยมันสบายปากมากเลยนะไม่ได้รู้สึกมีความแห้งมีความตึงหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแต่ว่าจะสังเกตเห็นไหมคะว่ามันไม่ได้เล่นแสงเนาะมันทึบไปเลยแล้วมันก็สามารถที่จะกลบขอบปากและทุกอย่างของมันไปได้แบบหายแวบไปเลยนั่นเองนะคะนี่คือ999เนื้อแมทค่ะมาถึงตัวสุดท้ายกันบ้างนะคะนั่นก็คือเนื้อเวลเวทนั่นเองค่ะในสีเดิมเลยนะคะก็คือ999นะคะซึ่งเนื้อเวลเวทของดิออร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็น extra matte ก็คือเรียกว่าแมตต์สุดๆแล้วนะคะให้ดูจากในแท่งเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกำมะหยี่นะคะก็คือมีความแมตต์มากจริงๆนะคะแต่จะบอกว่าเหมือนเดิมเลยค่ะลิปสติกของ Dior ทุกแบบเลยนะคะทุกเนื้อสัมผัสนี่คือนุ่มปากมากมันทาแล้วมันสบายมากจริงๆนะคะมันไม่ได้รู้สึกแห้งตึงใดๆทั้งสิ้นอันเนี้ยเดี๋ยวจะทาให้ดูแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนมีความแมตต์ไปกว่ารุ่นแมตต์เมื่อกี้นี้แล้วก็มันจะดูเหมือนปากเราแบบเคลือบด้วยกำมะหยี่จริงๆคุณผู้ชมอันนี้คือเด็ดมากไปทา999แบบ Velvet กันค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะนี่ค่ะมุมเมย์เห็นว่ามันแบบคือแมตยิ่งกว่ารุ่นแมตไปอีกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ชอบมากๆจริงเพราะรู้สึกว่าคือมันเหมือนแมตลิควิดลิปสติกแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกเหมือนลิควิดลิปสติกเลยคุณผู้ชมคือการเม้มปากเข้าหากันแบบเมื่อกี้ค่ะมันจะรู้สึกเหมือนเวลเวตจริงๆอ่ะคือรู้สึกเป็นกำมะหยี่จริงคือมันมีความนุ่มลื่นแต่ว่าแมตคือเป็นแบบฟินิชที่ดิออร์ทำออกมาได้ดีมากๆจริงนะคะถ้าเทียบกันแล้วมุมเมย์ว่าส่วนตัวมุมเมย์นะคือชอบรุ่นที่เป็นเวลเวตมากที่สุดเลยนะคะคือตอนแรกไม่ได้คิดว่าเวลเวตเนี่ยมันจะแมทกว่ารุ่นแมทไปอีกแต่ว่าเฮ้ยเราว่าอันนี้เป็นแมทที่ดูโมเดิร์นมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันสบายปากและนี่คือลิปสติกรุ่นที่มีเนื้อเป็นเวลเวตค่ะหลังจากที่ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าสี texture ที่มีในครูชดิออร์เนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอมาชี้เป้าเฉดที่โมเมคิดว่าคุณผู้ชมของโมเมเนี่ยทาได้แน่นอนแล้วก็สวยแน่ๆนะคะจาก35เฉดสีนะคะเลือกมาให้3ง่ายสุดๆเลยนะคะอันแรกนะคะเป็นแบบซาตินเนาะเบอร์343ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นโทนออกแบบนูดๆชมพูนิดนึงนะคะเดี๋ยวโมเมทาสีนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงค่ะนี่คือ343นะคะซึ่งเป็นสีที่แบบโอ้พอสวิตช์จากสีแดง999เมื่อกี้มาเนี่ยกลายเป็นว่าอันนี้ดูซอฟต์ใสแล้วก็ดูกลายเป็นสาวหวานขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อกี้นี่คือแบบแซ่บมากนะคะมาอันนี้เนี่ยโมเมว่าสีนี้นะคะทาได้ everyday ทาง่ายนะคะแล้วก็เป็นสีที่มีความเจือทั้งสีส้มแล้วก็สีชมพูอยู่นะคะทำให้สามารถทาจับคู่ได้กับการแต่งตาแล้วก็ปัดแก้มในหลายโทนสีเลยนะคะคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบกันค่ะถัดมานะคะอันนี้แอบบอกเลยว่าเลือกเนี่ยไม่ใช่แค่เพราะสีที่อยู่ในตัวแท่งเท่านั้นนะคะแต่เลือกเพราะชื่อด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เบอร์525สีเชครีนะคะหรือว่าเชรีนั่นเองนะคะก็เข้ากับชื่อช่องแล้วก็ชื่อยูสเซอร์เนมของดิฉันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะทาสี525นี้นะคะอันนี้เป็นชมพูแบบชมพูสุภาพใครที่มาในสายของการแบบอยากจะทาสีสวยสุภาพแนะนำเป็น525อันนี้ก็ละกันนะคะเดี๋ยวทาให้ดูค่ะว่าสีเชครี525จะเป็นยังไงบ้างค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อเมทัลลิกนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ามันมีความเชมเมอร์อยู่ที่ปากนะคะแล้วก็ช่วยแบบเล่นแสงนิดนึงนะคะก็เป็นสีชมพูที่ดูสุภาพขึ้นมานะคะไม่ได้ดูแบบใสๆหวานๆอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่าน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกแอบดีใจเพราะว่าเขาชื่อเหมือนชื่อช่องของเราเลยนะคะและสีสุดท้ายนะคะเป็นสีแดงเหมือนกันค่ะแต่เป็นแดงอีกเฉดนึงนะคะที่ต่างจาก999ที่เราทาไปแล้วนะคะเป็นแดงอีกแดงนึงที่ถ้าเกิดใครบอกว่ามี999เยอะแล้วอยากได้สีแดงอีกสีนึงเอาไว้ทาสลับกันนะคะมุมเมย์จะบอกเลยว่า080อันนี้นะคะ Red Smile นะคะแนะนำมากจริงๆค่ะซึ่งก่อนที่เดี๋ยวมุมเมย์จะทาอันนี้นะคะมุมเมย์จะใช้เป็นลิปไลเนอร์เพนซิลนะคะหรือว่า Dior คอนทัวร์นะคะในสีเดียวกันก็คือ Red Smile นะคะ080เนี่ยแหละค่ะมาทาก่อนนะคะเนื่องจากสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่นะคะที่เพิ่งออกมาในคอลเลกชันนี้เลยนะคะแล้วก็เขามีออกมาเยอะถึง15เฉดสีใหม่นะคะที่เข้ากับสีลิปสติกในคอลเลกชัน Rouge Dior ใหม่นี้ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็พอดีเลยเป็นสีที่แมทช์กันกับสีลิปสติกนะคะแล้วข้อดีนะคะก็คือลิปไลเนอร์อันนี้ค่ะเขียนง่ายมากแล้วก็มีเนื้อที่นุ่มมากๆนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีการทำการทดสอบด้วยนะว่าถ้าเกิดใช้ลิปไลเนอร์ก่อนแล้วมาทาลิปตามเนี่ยมันทำให้ลิปสติกของเราเนี่ยติดทนนานมากขึ้นอีกประมาณแบบ2ชั่วโมงเอ็กซ์ตร้าอะไรอย่างนี้เลยนะคะเรียกว่าแบบเด็ดมากๆจริงๆแล้วก็ยังมีส่วนประกอบนะคะเป็นสารบำรุงเดียวกับที่ Rouge Dior มีเลยนะนั่นก็คือสารบำรุงจากดอกไม้ธรรมชาติต่างๆนะคะแบบเดียวกับที่ในลิปสติกมีเลยค่ะนอกจากนั้นในทุกๆกล่องที่ซื้อนะคะยังจะมีกบมาให้ด้วยให้เหลากันไม่ต้องไปคิดนะคะว่าจะเอาไปเหลากับอะไรนะคะเดี๋ยวมุ้งจะทำลิปรูทีนง่ายๆนะคะด้วยการใช้ลิปไลเนอร์ก่อนแล้วก็มาทาลิปสติกกันนะคะเพื่อให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนั่นเองค่ะไปเริ่มกันค่ะเขียนได้แล้วก็ทาปากไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทา Red Smile นะคะ080อันนี้เป็นเนื้อซาตินนั่นเอง
อันนี้ก็จะสดขึ้นมาอีกแบบนึงนะคะก็คือจะเป็นแดงที่มูมายว่ามันมีความส้มกว่า999ไปอีกนิดนึงนะคะซึ่งการที่เราใช้ลิปไลเนอร์ก่อนแล้วค่อยมาใช้ลิปสติกนะคะจะทำให้การทาลิปสติกเนี่ยมันง่ายแล้วก็เร็วกว่าการทาลิปสติกตรงๆเฉยๆมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสีแดงอีกแท่งนึงนะคะที่มูมายเชียร์มากๆเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความทำให้หน้าเราดูแบบยิ่งไบรท์ขึ้นไปอีกนะคะก็เอาสีที่มูมายแนะนำนะคะไปลองเป็นตัวเลือกกันดูกันละกันค่ะก็เรียกว่าได้ลองลิปสติกนะคะรวมถึงชี้เป้าสีที่มูมายคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะทาได้แล้วก็จะชอบกันนั่นเองนะคะสำหรับ Rouge Dior ใหม่ค่ะแต่หลังจากที่ดูไปนะคะหลายๆคนก็คงคิดแหละว่าตอนนี้จะไปลองที่เคาน์เตอร์ดีไหมนะมันมีโควิดอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไม่อยากไปเคาน์เตอร์กันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะมูมายมีวิธีนะคะในการที่คุณจะสามารถลองผลิตภัณฑ์ของ Dior โดยเฉพาะ Rouge Dior ใหม่เนี่ยนะคะได้แบบที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ได้ผ่านมือถือของคุณนั่นเองค่ะแค่คุณสแกน QR code ที่มูมายขึ้นให้ตรงนี้นะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปลองนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Dior ได้แบบ virtual เลยนั่นเองนะคะอย่างที่มูมายกำลังจะขึ้นให้ดูแบบนี้ค่ะนี่นะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในมือถือของมูมายนะคะนี่คือ Dior Try On นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าด้านล่างนะคะเขามีคำว่า Start Virtual Try On นะคะเราก็กดตรงนี้เข้าไปเลยนั่นเองค่ะแล้วเขาก็จะถามนะคะว่าเราอนุญาตให้ dior.com เนี่ยใช้กล้องมือถือของเราไหมนะคะก็กด allow ไปแบบนี้นะคะนี่คุณก็จะเห็นดิฉันโผล่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะในจอนั่นเองค่ะนี่นะคะหน้าแน่นมากเลยทีเดียวนะคะแนะนำว่าตอนที่ใช้แอปนี้นะคะก็คือไม่ต้องทาปากนะคะไม่ต้องแต่งหน้าอะไรนะคะจริงๆแล้วหน้าสดๆมาเนี่ยก็จะลองผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างชัดเจนที่สุดนะคะแต่นี่นะคะอ้าวแบบน้อยนะโอเคมาค่ะเราจะไปลองลิปส์กันนะคะด้านล่างเนี่ยคุณสามารถเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะไปลองลิปส์ลองฟาวเดชั่นลองอะไรต่างๆนะคะแล้วเราจะเลื่อนไปขวาสุดเป็น Rouge Dior Lipstick เห็นไหมคะแต่เนื่องจากว่าตอนนี้มูมายทาสีที่มันค่อนข้างจะเข้มเห็นไหมสีพวกสีนูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาไม่ชัดนะคะเรามาลองเลือกสีที่มันดูแบบเข้มพิเศษหน่อยแบบนี้ก็แล้วกันนี่เห็นไหมแล้วเด็ดมากจะบอกคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะปุ่มนี้ค่ะมีให้ดูเลยค่ะว่า before กับ after ต่างกันยังไงนะคะทั้งหน้าเลยก็ได้จึ๊บแล้วก็จะแบบนี่ก่อนนะคะแล้วก็สีใหม่ที่เลือกลงไปนั่นเองค่ะสามารถดูได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งมันแบบเก๋มากๆจริงๆนะคะนอกเหนือจากลิปส์นะคะคุณยังสามารถลองผลิตภัณฑ์ในหลายๆกลุ่มนะคะได้อย่างที่โมไปบอกนะเลื่อนด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ลองกันแบบ virtual เลยนั่นเองก็คือสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเราไม่ต้องไปไหนเลยค่ะสามารถลองได้ในมือถือของคุณแบบนี้นั่นเองนะคะและนอกเหนือจากนั้นค่ะคุณยังสามารถที่จะช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์นะคะผ่านทางมือถือได้เลย Dior เขาก็จะส่งผลิตภัณฑ์ที่คุณช้อปปิ้งนะคะมาให้ที่บ้านกันค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากมากนะคะในช่วงของความลำบากตอนนี้ของเราในการที่จะเข้าห้างนะคะยังไงก็ไปลอง virtual try on กับ Dior กันค่ะหลังจากที่ได้ชมวิดีโอนี้นะคะโมไปเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อสัมผัสของ Rouge Dior ใหม่นะคะ4อย่างด้วยกันทั้ง Matte Velvet Satin แล้วก็ Metallic นะคะรวมถึงได้ไอเดียไปค่ะว่าคุณจะไปช้อปปิ้งลิปสติกสีไหนดีกันนั่นเองนะคะก็ต้องขอบคุณ Dior ด้วยนะคะที่วันนี้มาพาร์ทเนอร์กันค่ะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะถูกใจวิดีโอนี้นะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันเรื่อยๆนั่นเองค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ